เช้าเช้าเนี่ยออกมาเนี่ยค่ะมองไปมันจะมีลมพัดมาจากทะเลนะคะเลยบ้านหลังเนี้ยไปก็คือจะเป็นทะเลแล้วนะคะสวัสดีค่ะและวันนี้มายุมีบ้านมานำเสนอนะคะตามกันมาเลยค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของมายุเองนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือมีแผนจะขายเพราะว่าจะย้ายจากชะอำไปอยู่ที่อุดรค่ะไปดูบ้านกันค่ะนี่บ้านของเราก็เพิ่งรีโนเวทใหม่นะคะเพิ่งทาสีรีโนเวทใหม่เลยเข้ามาดูค่ะบ้านหลังนี้นะคะอยู่ระหว่างหัวหินกับชะอำนะคะไปหัวหิน10นาทีไปชะอำก็แค่10นาทีเองค่ะใกล้มากละห่างจากทะเลนะคะแค่300เมตรเท่านั้นนะคะขนาดพื้นที่ของบ้านนี้ก็คือ50ตารางวานะคะมี2ห้องนอนนะคะ1ห้องโถง2ห้องน้ำนะคะแล้วก็มีสามารถจอดรถได้2ที่จอดนะคะจอดหน้าบ้านได้อีก2คันเพราะว่าหน้ากว้างมากเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ใช้สอยนะคะไปดูกันค่ะคือเราต่อเติมเต็มพื้นที่50ตารางวาค่ะมันก็เลยจะดูใหญ่แล้วแต่ว่าก็ดูใหญ่ คือถ้าใครมาอยู่นะคะพื้นที่ตรงนี้ข้างๆบ้านน่ะสามารถทำเป็นห้องอีกห้องนึงได้หรือว่าทำเป็นห้องรับแขกหรือว่าจะทำเป็นห้องทำงานอีกห้องนึงได้เลยนะคะพื้นที่ด้านหลังนะคะจะเป็นห้องครัวซึ่งเป็นแบบครัวเปิดก็สามารถเอาของออกมันก็จะโล่งๆหน่อยนะก็สามารถทำครัวตรงนี้ได้นะคะและด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำข้างล่างที่ทำเพิ่มเติมมาสามารถวางเครื่องซักผ้าได้อาบน้ำได้เป็นห้องซักล้างได้นะคะตรงนี้พื้นที่ใหญ่มากพอสมควรเลยนะคะส่วนด้านในของเรานะคะเป็นพื้นที่2ห้องนอนนะคะมีแอร์ให้2ตัวนะคะแล้วก็เป็นห้องโถงตรงกลางนะคะสามารถทำเป็นห้องพักผ่อนห้องรับแขกหรือว่าห้องทำงานได้เลยนะคะมีห้องน้ำข้างใน1ห้องนะคะแล้วก็โซนแต่งตัวอีก1ที่ด้วยนะคะสามารถวางตู้เสื้อผ้าทำเป็นห้องแต่งตัวได้อย่างกว้างขวางมากๆเลยนะคะค่ะแล้วในส่วนนี้ก็เป็นส่วนของหน้าบ้านของเรานะคะจะสังเกตว่าพื้นที่หน้าบ้านนะคะกว้างมากนะคะสามารถวางโต๊ะนั่งเล่นหรือว่าทำสวนหย่อมในกระถางเล็กๆได้นะคะพอเช้าๆเนี่ยออกมาเนี่ยค่ะมองไปมันจะมีลมพัดมาจากทะเลนะคะเลยบ้านหลังเนี้ยไปก็คือจะเป็นทะเลแล้วนะคะข้างหน้าเขาก็เพิ่งปลูกกล้วยนะคะอีกหน่อยก็จะเป็นวิวของกล้วยเนาะและไปอีกนิดนึงก็เป็นถนนในซอยแล้วค่ะโอเคแล้วก็ถ้าใครมีของเยอะนะคะในส่วนนี้เราทำเป็นห้องเก็บของไว้ให้นะคะด้านข้างพื้นที่ก็ใหญ่พอสมควรเลยนี่เป็นห้องเก็บของได้อีกห้องหนึ่งเลยนะคะโอเคและสุดท้ายนี้นะคะถ้าใครสนใจสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะราคาสามารถต่อรองกันได้นะคะถ้าสนใจจริงๆ